ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุขนกับผมพบพ่อกับผมนะพี่จานะครับนะกับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงคือโกพี่น้องนะครับนะฝนกำลังไล่ดากผมแล้วนะสำหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายดอกเป็นเมนูตุ้มอึ้งนี่ล่ะคือเกาแนวแซ่บผมนี่ล่ะแซ่บๆอึ้งแม่ไข่พี่น้องมึงครับผมไข่เน้นๆนะผมบอกไว้ก่อนแล้วก็ได้เป็นต้มน้ำไม้นะครับกินกับแจ่วปลาแดกบองแซ่บๆมาๆพี่น้องมาข้าวเหนียวคือเกาครับผมโอ้กินยำได้กับบ่เบื่อดอกผมอ่ะผมจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกนะตัวอยู่แต่ผมไม่อยู่สำหรับพี่จ้าก็นะไม่ต้องอย่างมากมายครับผมฝนตกฝนได้ดักพี่น้องเอ้ยไปดีนะผมอยู่ใต้ห้องไผ่อยู่หืมปลากินเรื่องหืมมาเขาโอ้ตกแพงเพื่อนเมื่ออย่างมากมายแล้วผมอ่ะเมื่อผมเราตักกระเปียกเอาเราลงไปมาบริยานหน้าผมฝนนะ
ไอแบบโอ้โหนั่นมึงกับผมเราเนี่ยท้อนฝนกันเลยเปียกบ่เปียกมาลูกกันพี่น้องฝนนี่ก็นึกอยากตกกระตกนึกอยากแดดออกก็อยากแดดออกอึ้งบางตัวนะครับที่ผมมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกพี่น้องถ้าใครเป็นเมือกแบบนี้พี่น้องเห็นเมือกใครบ่นะถ้าใครเป็นเมือกแบบนี้ไม่ต้องไปกินมันครับนะเอาออกเลยนะเอาออกเลยไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับนะพวกทุกคนโอ้เสียดายใครพี่เจ้าสันจะเป็นเสียดายครับผมกินยังไงกับบ่แซ่บหรอกต้องแบบใครแบบแข็งๆเอามือบีมึงนะครับไม่ใช่แข็งๆแล้วก็เอามือบีมึงตัวนี้สิเละๆเนี่ยตัวนี้บ่เอาเนี่ยไหนพี่จอมมึงนั่นไม่ใช่เป็นแบบเนี้ยเนี่ยคือเยลลี่เนี่ยเอาออกนะครับเอาทิมไปเลยกินทั้งทีมันต้องกินแบบแซ่บเศร้าแล้วบ่ล่ะข้างเฮียงเขาใครเละๆแบบเนี้ยเอาทิ้งเลยครับผมไม่ต้องไปเสียดายมันเนี่ยนี่ครับผมนะมันจะเป็นออกเละๆหรอกเอาออกเลยไม่ต้องไปเสียดายแต่ว่าใครไหนที่มันแข็งๆก็กินได้นะครับนะแซ่บพวกเขาขามันขาดต้มเปื่อยได้แบบนี้ใส่เลยครับผมแนวแดดมันสิแซ่บนะครับแนวแดดมันสิเห็นแล้วพี่น้องมีความสุขพี่น้องกินแล้วมีความสุขนะครับ
เรื่องยังมากมายหรอกแซ่บกินยำได้ก็แซ่บสำหรับผมนะผู้อื่นอาจจะเบื่อก็ได้นะมันต้องใจมักอีอ่ะก็จะกินแซ่บพี่น้องนะเอาล่ะพี่น้องนะครับนะกะมื้อนี้กะทุลักทุเลแน่ครับผมนะกะฝนตกครับนะแต่ว่ามันใครอยู่นะผมนั่งอยู่ใต้ร่มไผ่พี่น้องนะครับมันก็เลยซอบนะครับซอบไอฝนลงน้อยนึงแต่ว่าตกแฮงครับผมมื้อนึงนะถ้าพี่น้องเห็นนะครับนะกะบ่ต้องหยังมากมายดอกเอาสุดท้ายคือเก้านะครับนะเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องอีหยังมากมายดอกพี่น้องนะครับแล้วแต่พี่น้องรักษาสุขภาพเจ้าของแน่ก็แล้วกันนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้คือเก้านะครับแล้วก็มาพบพ่อกับผมนะพี่จ้านะครับนะในมืออื่นหรือมือต่อๆไปนะครับเฮาสิมาพบพ่อกันแบบนี้ซุมือครับผมนะจังได๋พี่จ้าก็ต้องขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับนะที่เข้ามาทักทายกันที่เข้ามาติดตามกันที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณหลายๆพี่จ้าบ่มีหยังตอบแทนพี่น้องดอกนะครับนอกจากคําว่านี่แหละครับผมนะความสุขความม่วนความซื่นความหาความเฮทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นความสุขนะครับเพราะว่าคนเฮามันมีความสุขบ่คือกันพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สิมีนะครับสวัสดีครับผม